ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการเปิดสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์ในอดีตที่น่าสนใจโดยพวกเราทีมงานโมโตไรเวอร์กันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอห์นโมโตไรเวอร์จะขอพาเพื่อนๆมาพูดถึงสเปคของซูเปอร์ไบค์รุ่น1ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับทางดูคาติได้เป็นอย่างดีอีก1รุ่นเพราะมันคือรถซูเปอร์ไบค์ที่มีการผลิตขึ้นมาแค่เพียงไม่กี่คันบนโลกและจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของมันก็คือการที่ทางดูคาติได้ใส่ใจในทุกชิ้นส่วนทุกรายละเอียดของมันจริงๆเพื่อให้มันกลายเป็นรถซูเปอร์ไบค์คลาส 1,000cc ที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในยุคนั้นและนั่นก็คือเจ้าดูคาติ1199ซูเปอร์เลกเจร่าที่เพื่อนๆกำลังเห็นกันอยู่ในขณะนี้และสำหรับข้อมูลในเบื้องต้นของมันก็คือเจ้าดูคาติ1199ซูเปอร์เลกเจร่าถูกเปิดตัวขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกช่วงปลายปี2013โดยมาพร้อมกับคอนเซปต์การออกแบบที่เน้นการไล่เบาเป็นหลักจากร่างต้นจริงๆของมันก็คือตัวดูคาติ1199พานิคาเล่อาร์โดยจุดเปลี่ยนหลักๆของเจ้าซูเปอร์เลกเจร่าเมื่อเทียบกับตัว1199พานิคาเล่อาร์ก็คือการที่นอกจากชุดแฟริ่งคาร์บอนที่เป็นของเดิมในตัวพานิคาเล่อาร์อยู่แล้วคราวนี้ทางดูคาติก็ได้ทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในของมันใหม่แทบทั้งหมดให้มีน้ำหนักเบากว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นชุดฟรอนต์เฟรมที่ทำขึ้นจากวัสดุแมกนีเซียมหล่อขึ้นรูปซับเฟรมหลังก็เป็นชิ้นส่วนที่ทำขึ้นจากวัสดุฟูลคาร์บอนตัวชุดล้อหน้าหลังเองก็ทำขึ้นจากวัสดุแมกนีเซียมเช่นกันและแบตเตอรี่ที่ใช้ก็เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนไม่เพียงเท่านั้นขุมกำลังบล็อกแอลทวินความจุ 1199cc ของมันก็ยังถูกปรับแต่งใหม่ตั้งแต่ภายนอกยันไส้ในไม่ว่าจะเป็นก้านสูบไทเทเนียมวาล์วไทเทเนียมลูกสูบอลูมิเนียมฟอร์สก็เป็นแบบที่มีกระโปรงสั้นลงจากเดิมที่สามารถใส่แหวนได้3วงก็ลดลงมาเหลือแค่เพียง2วงเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อลดแรงเสียดทานและช่วยลดน้ำหนักของตัวลูกสูบเองด้วยท่อไอเสียแบบไทเทเนียมทั้งเส้นเองก็ถูกออกแบบใหม่จนทำให้เครื่องยนต์ลูกนี้สามารถทำแรงม้าสูงสุดได้แตะหลัก200ตัวในหน่วย PS ซึ่งถือว่าเป็นแรงม้าที่สูงมากๆสำหรับรถซูเปอร์ไบค์ในยุคนั้นแต่ราคาของมันก็ถือว่าแรงสุดๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเจ้าดูคาติ1199ซูเปอร์เลกเจร่าได้ถูกนำมาเปิดตัวในประเทศไทยที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2013ด้วยราคา 4,99,000 บาทโดยจะมีการนำเข้ามาทั้งหมด10คันจากโควต้าการผลิตทั้งโลก500คันและแม้อายุของรถตอนนี้จะแต่หลัก 7-8 ปีเข้าไปแล้วแต่ราคาในตลาดมือ2ของมันก็ยังอยู่ในหลัก2ล้านกว่าบาทอยู่ดีและผมก็มองว่ามันคงจะไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วเท่าไหร่นักเพราะเมื่อถึงจุดๆหนึ่งด้วยความเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวเอ็กโซติกไบค์หรือเลเจนดารี่แรร์รถมอเตอร์ไซค์เหล่านี้ก็จะต้องมีราคาที่ดีดกลับมาสูงขึ้นอีกในอนาคตแน่นอนโดยสำหรับรายละเอียดทางเทคนิคในเบื้องต้นของตัวดูคาติ1199ซูเปอร์เลกเจร่า R ก็มีอยู่ว่าเครื่องยนต์บล็อกแอลทวิน90องศาของมันจะใช้ชุดฝาสูบแบบดับเบิลเฮดแคมชาร์ปพร้อมกลไกเดสโมโนมิกวาล์และใช้วาล์วไทเทเนียมทั้งหมด4ตัวต่อ1ลูกสูบส่วนความจุสุทธิ 1199cc ที่ได้ก็จะมาจากขนาดกระบอกสูบ112มิลลิเมตรคูณช่วงชักอีก 60.8 มิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัดก็อยู่ในระดับ 13.2 ต่อ1ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบระบบหัวฉีด2หัวต่อ1ลูกสูบทำงานร่วมกับระบบคันเร่งไฟฟ้าซึ่งพัฒนาระบบและชิ้นส่วนทั้งหมดโดยทางมิตซูบิชิบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองโดยตัวเลขแรงม้าสูงสุด200 PS ที่ได้ซึ่งผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นั้นก็จะมาในช่วงรอบเครื่องยนต์ 11,500 รอบต่อนาทีขณะที่แรงบิดสูงสุดก็จะอยู่ที่134นิวตันเมตรที่ 1,200 รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าเป็นแรงบิดที่สูงมากสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์คลาส 1,000cc แต่ก็ไม่น่าแปลกใจนักเพราะว่าเครื่องยนต์ของมันเป็นบล็อกบีทวินลูกโตนั่นเองส่วนระบบส่งกำลังก็จะเป็นแบบชุดคลัตช์เปียกซ้อนกันหลายแผ่นควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกและมีกลไกสลิปเปอร์คลัตช์พร้อมระบบควิกชิฟเตอร์ของดูคาติมาให้ด้านชุดเกียร์ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นชุดเกียร์แบบ6สปีดและความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ก็จะต้องเยอะกว่า299กิโลเมตรต่อชั่วโมงความจุถังน้ำมันก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจะอยู่ที่17ลิตรด้านชุดเฟรมหรือฟรอนต์เฟรมของมันก็จะเป็นแบบแมกนีเซียมโมโนคอกที่จะทำงานโดยอาศัยเครื่องยนต์มาเป็นส่วนหนึ่งในการรับแรงกระแทกต่างๆส่วนซับเฟรมคาร์บอนทางด้านหลังเองก็ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับน้ำหนักของผู้ขี่เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ได้มีการต่อยืดยาวไปรองรับน้ำหนักของผู้ซ้อนด้วยเพื่อที่ตัวรถจะได้เบาที่สุดและระบบกันสะเทือนของมันเองหากเป็นตัวโช๊คอัพตะเกียบคู่หัวกลับทางด้านหน้าก็จะเป็นโช๊คอัพที่สามารถปรับเซตได้ทุกค่าโดยจะเป็นของเออร์ลินรุ่น FL916 ที่มีสเปคคือใช้แกนโช๊คขนาด43 มม.เคลือบ
าร TIN เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างแกนโชคกับปลอกโชคส่วนโชคหลังก็จะเป็นโชคแก๊สต้นเดี่ยว Erlins TTX 36ที่สามารถปรับเซฟได้ทุกค่าเช่นกันโดยแน่นอนว่ามันจะต้องทำงานร่วมกับชุดสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนเดี่ยวแต่ที่พิเศษกว่า1199พานิเกเล่ทั่วไปก็คือเจ้าสวิงอาร์มที่ว่านี้สามารถปรับจุดยึดของมันได้ถึง4ระดับเพื่อที่ผู้ขี่จะได้สามารถเซตติ้งรถให้เข้ากับลักษณะการใช้งานหรือลักษณะการขับขี่ของตัวเองได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นระบบเบรกที่ให้มาก็จะเป็นแบบดิสเบรกคู่ขนาดใหญ่ถึง330มมทำงานร่วมกับปั๊มเรเดนเมาส์4พอร์ตของ Brembo รุ่น M50 ทางด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบดิสเบรกเดี่ยวขนาด245มมทำงานร่วมกับปั๊ม Accent Mount 2ลูกสูบของทาง Brembo ด้วยเช่นกันส่วนชุดล้อแมกนีเซียมฟอร์สที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นชุดล้อทรง3ก้านตัว W เหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยในขณะที่ทางด้านหน้าจะเป็นวงล้อหน้ากว้าง 3.5 นิ้วรัดด้วยยางไซส์ 120/70/17 ทางด้านหลังก็จะเป็นล้อที่มีหน้ากว้าง6นิ้วซึ่งรัดด้วยยางไซส์ 200/55/17 ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดของรถมอเตอร์ไซค์โซไว้ในยุคนั้นจนถึงปัจจุบันด้วยส่วนความสูงเบาะก็จะอยู่ที่830มมซึ่งถือว่าเป็นส่วนสูงที่กำลังดีสำหรับรถโซไว้คลาส 1000cc และจากการไล่น้ำหนักทั้งหมดที่เรากล่าวมาจึงทำให้น้ำหนักตัวเมื่อรวมของเหลวของเจ้าโซไว้คันนี้มีตัวเลขอยู่แค่เพียง177กิโลกรัมเท่านั้นส่วนจุดขายอื่นที่น่าสนใจของเจ้าดูคาติ1199 Super Leggera ก็จะมีเพิ่มเติมทั้งในส่วนของ Riding Mode 3รูปแบบระบบดูคาติ Traction Control ที่ประมวลผลแบบแปรผันตามขนาดหน้ายางอัตโนมัติระบบดูคาติ Wheelie Control ระบบดูคาติ Engine Brake Control และระบบดูคาติ Data Analyzer พร้อม Lean Sensor เพื่อที่ผู้ขี่จะได้สามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปศึกษาถึงรูปแบบและข้อบกพร่องในการขี่ของตนเองซึ่งระบบต่างๆที่ว่ามานั้นถือว่าล้ำสุดๆนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์โซไว้เมื่อปี2013แต่ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วล่ะครับสำหรับตัวรถที่สนนราคาเอาไว้ 4,99,000 บาทในประเทศไทยของเราซึ่งหน้าเพื่อนคนไหนเคยได้ลองขี่มันมาแล้วก็ลองบอกผมหน่อยนะครับว่าความรู้สึกที่ได้เป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนจากกันไปยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival รวมถึงกด Following แล้วก็กด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival เป็นกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับส่วนในวันนี้ผมแอดมินจอห์น Moto Rival ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ